สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็เย็นนี้มาอีกแล้วนะครับผมก็จะเป็นชั่วโมงสปอตไลท์นะครับชั่วโมงสปอตไลท์นะครับจะมีขึ้นทุกวันอังคารนะครับเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับผมก็จะเป็นชั่วโมง1ชั่วโมงที่เขาจะปล่อยโปเกมอนนะครับ1ชั่วโมงที่เขาจะปล่อยโปเกมอนขึ้นมา1ตัวคล้ายๆกับคอมมูนิตี้เดย์นะครับคล้ายๆกับคอมมูนิตี้เดย์นะฮะแต่เป็นคอมมูนิตี้เดย์ขนาด1ชั่วโมงนะฮะให้กับโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีทุกอาทิตย์ทุกเดือนนะครับเดือนหนึ่งก็มี4ตัวนะครับเพราะว่าปล่อยกันทุกวันอังคารนะครับผมก็วันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของ Snowver นะครับก็เป็นโปเกมอนพืชน้ำแข็งนะครับเป็นโปเกมอนพืชน้ำแข็งมีชัยนี่ด้วยนะครับมีชัยนี่ด้วยนะครับผมนะฮะก็วันนี้จะออกมาเยอะหน่อยนะครับก็คือปกติมันออกมาอยู่แล้วแหละฮะแล้วก็จะได้ XP 2เท่าจากการพัฒนาร่างด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงสปอตไลท์เย็นนี้นะครับผมSnowver นอกจากจะมีชัยนี่แล้วนะครับเขายังสามารถพัฒนาร่างนะฮะเป็นอโบมาสโนนะครับอโบมาสโนนี่หน้าตาอย่างนี้แหละฮะก็เป็นโปเกมอนพืชน้ำแข็งนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้ตียิมตีบอสนะครับตียิมตีบอสมีร่างเมก้าด้วยใช่ไหมครับมีตียิมตีบอสร่างเมก้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนพืชน้ำแข็งเพราะฉะนั้นมันจะแพ้แมลงนะครับแพ้ต่อสู้นะครับแพ้ธาตุบินนะครับแพ้พิษนะครับแพ้หินนะครับแล้วก็แพ้เหล็กนะฮะแล้วก็แพ้หนักเลยก็คือแพ้ไฟครับผมนะฮะก็คือถ้าเจอธาตุพวกนี้เราก็หนีสิครับจะอยู่ทำไมใช่ไหมครับโดยเฉพาะเจอธาตุไฟก็หนีครับผมนะฮะคือใครจะเอาโปเกมอนที่แพ้ธาตุไปตีใช่ไหมฮะแต่ถ้าหนีไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมตายนะฮะในขณะ PVP เนี่ยนะครับแล้วมันทนธาตุไฟฟ้านะครับทนธาตุพืชนะทนธาตุดินแล้วก็ทนธาตุน้ำลองคิดดูดิครับสมมติเราไป PVP นะฮะไปเจอโปเกมอนธาตุพืชเงี้ยนะครับโอ้โหสบายเลยนะฮะแต่เราระวังนะฮะพืชบางตัวมีพิษนะฮะพืชบางตัวมีพิษนะฮะ นะฮะอันตรายมากเลยนะฮะก็ทนไฟฟ้าทนพืชทนดินแล้วก็ทนน้ำนะฮะเวลาผมบอกทนเนี่ยหมายถึงทนท่านะครับทนท่าแล้วก็แพ้ท่านะฮะทีนี้มาดูท่าก่อนนะครับท่านะฮะถ้าสมมติเราเอาไปตีบอสนะครับตีบอสเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง2ท่าเลยนะครับก็คือถ้าเอาไปตีบอสนะครับก็จะมีทั้งท่าแรกเป็นเลเซอร์ลีฟนะครับเวเทอร์บอลนะครับหรือจะเป็นพาวเดอร์สโนว์เวทเทอร์บอลก็ได้แต่ว่าถ้าแรงที่สุดนะครับน่าจะเป็นเลเซอร์ลีฟนะครับแล้วก็เวทเทอร์บอลนะฮะถ้าสมมุติเอาไปตีเอาอะไรไปตีตัวน้ำอะไรเงี้ยนะครับไปตีน้ำไปตีน้ำไปตีดินใช่ไหมฮะก็เอาตัวนี้ไปตีได้นะครับก็ถ้าก็เป็นท่าแรกเลเซอร์ลีฟเป็นท่าพืชนะฮะแล้วก็ถ้าชาร์จเป็นเวทเทอร์บอลนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเอาไป PVP นะฮะถ้ามันจะแตกต่างนิดนึงนะฮะก็ถ้าเอาอโบมาสโนไป PVP นะครับท่าแรกผมแนะนำเป็นพาวเดอร์สโนนะฮะคือพาวเดอร์สโนเนี่ยจะตีเบานะฮะถ้าเทียบกับเลเซอร์ลิฟจะตีหนักนะครับพาวเดอร์สโนเนี่ยจะตีเบากว่าแต่นะครับพาวเดอร์สโนเนี่ยจะสะสมพลังได้เร็วกว่านะครับคือพอตีท่าแรกเนี่ยมันจะสะสมพลังเพื่อให้ปล่อยท่าชาร์จได้ไวกว่าเลเซอร์ลีฟนะครับผมแล้วก็ถ้าชาร์จนะครับก็จะเลือกเป็นเวทเทอร์บอลแล้วก็เอเนจีบอลนะฮะคือเวทเทอร์บอลเนี่ยนะครับจะเป็นเวทเทอร์บอลน้ำแข็งนะครับตัวนี้ก็จะปล่อยน้ำแข็งนะฮะเอเนจีบอลจะเป็นพืชนะครับเป็นเอเนจีบอลพืชเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาไปใช้ได้ดีทั้ง PVP แล้วก็ตีบอสนะครับก็ควรจะมีทั้ง2รูปแบบนะครับมี2แบบก็คือมีทั้ง 1,500 หรือใครจะเอาไปตีหลีกสูงสุดก็ได้นะครับแล้วก็ยังต้องมีร่างเมก้าอีกนะครับผมร่างเมก้าก็ใช้ท่าเดียวกันนี่แหละนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเย็นนี้นะฮะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมาถึงแล้วนะครับก็ลุยจับนะครับถ้าใครอยากได้ XP ก็เก็บหาตัวมา EVO ได้นะครับ
ลุยจับสโนเวอร์นะฮะขอให้ได้ใช้หนี้ไอวีร้อยกันไปเลยนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมีสปอนไลท์ผมก็จะมาพูดแบบนี้แหละนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ